สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาไปดัดแปลงน้ำพริกปลาฟูทานกันนะคะโดยที่เราซื้อปลาตัวเล็กๆนะคะหรือปลาซิวนะคะเอามาล้างทำความสะอาดเกลือให้หมดนะคะแล้วเราก็เอามาทอดค่ะเราจะทอดให้กรอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำปลาหวานกันนะคะก็จะกรอบได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปทำปลาหวานกันค่ะการทำปลาหวานนี้ก็คือเราเอาหอมแดงนะคะมาซอยเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วเราก็เอาไปทอดน้ำมันหรือไปเจียวให้หอมนะคะเจียวหอมด้วยไฟอ่อนค่ะแล้วเราก็ตักพักไว้นะคะหลังจากที่เราเทน้ำมันออกนะคะเราก็ใช้กระทะใบเดิมค่ะโดยเติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป4ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเราจะเคี่ยวน้ำเชื่อมนะคะเคี่ยวน้ำตาลให้แห้งค่ะหรือเคี่ยวน้ำตาลให้มีความเข้มข้นนิดนึงค่ะจนเคี่ยวน้ำตาลละลายนะคะให้มีสีเหลืองนิดหน่อยนะคะเข้มข้นนิดหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้นะเราก็เอาปลาลงไปคนให้ทั่วค่ะคลุกกับน้ำเชื่อมที่เราทำนะคะแล้วเราก็เติมหอมที่เราเจียวไว้นะคะลงไปคลุกด้วยกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะปลาหวานนะคะเราจะเอาไปทานแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ป้าอ้อนจะเอาไปทานกับไปคลุกกับน้ำพริกที่ป้าอ้อนทำน้ำพริกปลาฟูไว้นะคะเพื่อให้น้ำพริกอร่อยยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเราคั่วใส่น้ำเชื่อมหรือใส่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราทำปลาหวานเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาคลุกกับน้ำพริกที่เราทำไว้นะคะเราทำน้ำพริกปลาฟูจากคลิปที่แล้วนะคะเราดัดแปลงเพิ่มเนื้อปลาที่เป็นตัวให้น่าทานยิ่งขึ้นค่ะเราเอาเนื้อปลาที่เราทำปลาหวานไว้นะคะเอามาคลุกกับน้ำพริกนะคะรสชาติน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆปลามีรสชาติหวานนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำพริกก็เผ็ดก็เข้ากันได้ดีค่ะแล้วก็เก็บได้นานด้วยนะคะเป็นน้ำพริกที่แห้งเราจะทานแบบน้ำพริกที่ไม่ใส่ปลาก็ได้เอามาคลุกกับปลาก็ได้นะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เราถนอมอาหารไว้กินนานๆนะคะหิวเมื่อไหร่เราก็ได้เอามาคลุกข้าวได้เมื่อนั้นนะคะหน้าตาน่าทานไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บไว้โดยการใส่กระปุกแบ่งไว้นะคะเราใช้ปลานิดหน่อยแต่เราได้ปริมาณน้ำพริกที่เยอะมากเลยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ไว้เป็นกำลังใจให้กับอ้อนด้วยนะคะและยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆของป้าอ้อนนะต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ